ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง True Vision Original Pictures นะครับซึ่งจริงๆแล้วนับว่า True เนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีรางวัลการันตีมากมายจากหลากหลายเวทีทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนี้ภาพยนตร์เรื่องปั๊มน้ำมันโดยคุณก๊อฟธันวารินก็กำลังจะไปเฉิดฉายที่เวทีประกวดต่างประเทศอีกแล้วครับเราเลยถือโอกาสนี้นะครับรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับว่ามีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างที่เป็น True Vision Original Pictures ที่ได้ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีการประกวดรอบโลกมาจากทุกๆเรื่องที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลานะครับจะไปขยายพร้อมๆกันเลยครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างเชิญครับใจของคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คงจะหนีไม่พ้นการที่ภาพยนตร์ที่ตัวเองสร้างนั้นได้ออกสู่สายตาคนดูและยิ่งเป็นสายตาคนดูจากทั่วโลกก็ยิ่งทำให้ทีมงานของภาพยนตร์ปราบปลื้มแบบสุดๆวันนี้รายการ True Insider ของเราขอรวบรวมภาพยนตร์ที่ให้ทุนผลิตโดย True Vision Original Pictures และสามารถเอาไปเชิญฉายอย่างเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนน่าสนใจบ้างนั้นเรามาติดตามกันได้จากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะเราขอเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์พล็อตเรื่องประหลาดของนักเขียนหนุ่มปราบดายุนที่ขอวางปากกามารับหน้าที่พุ่มกับภาพยนตร์เรื่องแรกอย่าง Motel Miss กับการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคน6คนที่เข้ามาเกี่ยวพันในโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งด้วยเหตุผลต่างๆนานาทั้งอดีตดาราเด็กที่หนีออกจากบ้านแล้วแม่แถลงข่าวว่าโดนมนุษย์ต่างดาวจับตัวไปหรือเสียที่พาเด็กเข้ามานอนในโรงแรมแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของปราบดายุนแต่ Motel Miss ก็สามารถเดินสายประกวดในเวทีระดับนานาชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนค่ะเริ่มตั้งแต่เทศกาลภาพยนตร์รัตดำโดยผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดสายหลัก VOS Tiger Award ซึ่งมีเพียงภาพยนตร์จาก8ประเทศเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือกนอกจากนี้ Motel Miss ยังเดินสายไปยังเทศกาลภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมายและยังคว้ารางวัล Special Jury Mention จากเทศกาลภาพยนตร์มอนเทเรที่ประเทศเม็กซิโกได้อีกด้วยค่ะนี่มันเพิ่งผ่านมา8ปีเองเหรอวะทำไมกูรู้สึกเหมือนมันนานกว่านั้นเลยวะต่อกันด้วยภาพยนตร์ Snap แค่ได้คิดถึงจากฝีมือการกำกับของพงเดชจตุรารัศมีภาพยนตร์ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆกับการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำครั้งเก่าของกลุ่มเพื่อนที่ทำให้คนดูได้ย้อนนึกถึงอดีตรักครั้งแรกของตัวเองภาพยนตร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดสายคอมเพทิชันและฉายรอบ World Premiereที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งที่28เวลาเจออะไรที่กูอยากถ่ายนะพอกูหันไปคว้า